สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม X-Shot Server G นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวดาบไลท์เซเบอร์รุ่นอัปเกรดนะครับผมโดยปกติดาบไลท์เซเบอร์ของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยจะเป็นมีดธรรมดานะครับเป็นมีดคลิกซ้ายฟันเร็วๆคลิกขวาก็ฟันแบบมีดทองนะครับผมจะเรียกว่าดาบหรือมีดดีนะครับมันเป็นแบบไลท์เซเบอร์นะครับซึ่งชื่อผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมเห็นแต่คำว่า KL นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้มีดตัวนี้มันดรอปจากด่านอะไรโหมดอะไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอน้องนายมาตอบอีกทีนึงนะครับผมว่านะไอ้มีดตัวนี้มันน่าสนใจนะครับซึ่งมีดนี้บอกเลยเอาไปเล่นในโหมด PvE เนี่ยโคตรแรงนะครับคือมีดตัวเนี้ยมันฟันได้เหมือนทวนเลยนะครับคือฟัน5ครั้งนะครับคือชาร์จให้เต็มหลอดปล่อยมันก็จะฟันให้5ครั้งนะครับแรงไม่แรงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ในห้องแล้วครับผมคาใจกับไอ้ปืนลูกซองตัวนี้มากเลยทำไมเซิร์ฟเวอร์จีมันแรงจังวะ คาใจมากเลยเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบบอสมาเดี๋ยวค่อยลองนะครับมาสาระสำคัญของเราอยู่ที่ไอ้มีดตัวนี้นะครับชาร์จเต็มหลอดนะครับฟัน5ครั้งครับ What the fuck โหนี่มีดฟรีอะเนี่ยของนายมีตั้ง88วันสงสัยเปิดกล่องได้มา90วันแน่เลยนะครับดูครับ What the fuck มีดอะไรเนี่ยมีดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยฟันได้5ครั้งนะเห็นป่ะเฮ้ยแจ๋วว่ะนี่มันมีไลท์เซเบอร์รุ่นอัปเกรดนี่หว่าจากเซิร์ฟเวอร์ไทยนี่หว่าเฮ้ยอันนี้มีดเมดอินไชน่าเนี่ยนี่นะคลิกซ้ายฟันเหมือนกันเสียงเหมือนกันดูโหแล้วรู้สึกว่าโมเดลจะสวยกว่าด้วยนะครับฟันได้ตั้ง5ครั้งเดี๋ยวรอเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะเข้านะครับโอ้โหดาเมจแรกเข้า800นะครับครั้งต่อๆไปก็400นะครับเฮ้ยเดี๋ยวใหม่ๆเหมือนมันจะสุ่มเลยนะแต่ผมลองลูกซองเขียวหน่อยรู้สึกว่าลูกซองเขียวของเซิร์ฟเวอร์ G เนี่ยจะแรงกว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบบอสผมเอาลูกซองยิงดีกว่าเอาลูกซองยิงดีกว่านะครับให้บอสตายไปเลยนกช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยบอยใกล้ตายแล้วเว้ยเรียบร้อยโกโกโกพอแล้ว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 ใครซิปมาไม่รู้อ่านไม่ออกไหนไหนออกมาออกมาออกมาอันนี้เล่นระดับง่ายนะครับไม่ใช่ระดับยากโอ้โหหลบไม่พ้นอีกเจ็ดแค่วิ่งช้าเลยผมหมดครับหมดไต แรงแรงจัดแรงจัดนะครับก็มาดีครับโหอยากให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมากเลยเข้าแบบฟรีนะแบบว่าไม่ต้องเติมเยอะอะไรเงี้ยหาดรอปได้แบบจะดีมากเลยอ่ะอยู่ไหนไหนตัวเดียวเดี๋ยวผมขอดูการตั้งค่าไมค์แป๊บโอเคตั้งค่าถูกนะครับนึกว่าตั้งค่าผิด ไม่ใช่พูดไปพูดมาแม่งไม่มีเสียงตัวเองพูดมาดีมึงมาแจ๋วแจ๋วมารอบที่10นะครับรอบที่10อย่างรวดเร็วไจแอนท์ไจแอนท์นี่เองไจแอนท์นี่เองไจแอนท์นี่เองโหแรงแรงแรงต้องห่วงครับโอ้ยบอสไจแอนท์บอสไจแอนท์มันแรงอ่ะก็ของมันแรงอ่ะเรียบร้อยแตกโทษสุดยอดอะไรจะขนาดนี้เฮ้ยไลท์เซเบอร์ผมหายอืม
ยังไงครับเนี่ยเรียบร้อยหมดครับหมดครับรอบที่12ครับรอบที่12อย่างรวดเร็วนะครับชิวๆครับบอกเลยนี่มันทวนผสมกับดาบดันเต้นี่หว่าคิดได้ไงเออยังไงอ่ะยังไงอ่ะไปตัวเขียวจัดการตัวเขียวกันโหอย่างเยอะอย่างเยอะจัดการกันดีวะเนี่ยมันน่าจะเป็นมุมมองบุคคลที่3ตลอดไปเลยนะครับอย่างนี้มันจะดีมากเลยขอแบบว่าตลอดทั้งเกมอ่ะมุมมองบุคคลที่3อ่ะเดี๋ยวช่องบนก่อนมาช่องไหนวะผมว่ามันก็แรงนะผมว่าก็โอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวแกว่งๆนี้เลยดีกว่าอาจจะทั่วถึงกว่าไหมรอบที่15แล้วนะครับมานกช่วยหน่อยช่วยยิงบอสหน่อยโอ้ดาเมจ 1,000 เลยว่ะคูณ12โอ้ก็ยังตายยากอยู่ดีอ่ะผมว่าเอาลูกซองยิงดีกว่าลูกซองลูกซองลูกซองยิงน่าจะเวิร์กกว่าเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะมามามาโอ้ไว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 แตกหมดสงสัยเมื่อกี้หลอดเลือดมันทะลุกรอบนะครับเลยไม่เห็นหลอดเลือดที่มันเกินมาโอเคเราเลยเห็นแบบว่าเหมือนเลือดมันยังไม่ลดไงแต่ที่จริงมันลดอยู่มันลดแล้วอะไรเงี้ยง้อเซิร์ฟจีนก็รู้สึกว่าเริ่มวิ่งไวแล้วนะว่าก็โอเคนะวิ่งไวประมาณนี้ใช้ได้มาอีกแล้วมอนพวกนี้ฟันมาทีแม่งมองแทบไม่เห็นหมดจังหมดละรอบที่18นะครับรอบที่18โหข้างหลังผมนี่มอนอย่างเยอะดูจะแผนที่นะครับไจแอน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 มาเลยไจแอนได้หมดเอาอยู่ครับมีเล่มนี้เอาอยู่ครับไม่ต้องกลัวตายครับดูมุมมองแบบนี้แล้วแบบสบายอ่ะถ้าเกิด PVE มันปรับได้นะแบบปรับเล่นมุมมองบุคคลที่3ได้อ่ะว่าโอเคเลยนะรอบที่19แล้วตอนนี้มารอบที่20แล้วนะครับปืนนี้เซิร์ฟเวอร์จีนอย่างแรงก็ชอบแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าไม่ใช่เซิร์ฟไทยวันต่อมาพรุ่งนี้วันอังคารอัปเดตนะอัปเดตแบบว่ายังไงอะอัปเกรดให้จากธรรมดาเป็นแบบเนี้ยผมว่าแจ๋วเลยอะโหแรงอยู่นะแรงอยู่นะเอาตัวช่วยเราออกมาต้องใช้ตัวช่วยทิมเลยครับทิมบอสเลยเพื่อนทิมเลยครับโอ้นี่ชาร์จเต็มหลอดอย่างเร็วก็เหมือนพวกควนแหละแต่ประเด็นคือแม่งของฟรีได้ไงช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยออกมาช่วยหน่อยมาใช้ตัวช่วยนะครับเลือดเราได้เพิ่มเนี่ยมาดิไม่กลัวอะไรแล้วครับไม่กลัวอะไรแล้วครับแม่งทุบเอาทุบไม่เลิกเออมาแล้วไม่ชาร์จไม่ทันตัวช่วยออกมา
เอามันเลยเอามันเลยทำไมผมรู้สึกปิงๆบ้าๆวะอยากคิดไปเองบอสใกล้ตายครับบอสใกล้ตายครับบอสใกล้ตายครับเอาเรียบร้อยครับบอสตายแล้วครับโอ้เอาไอ้เหี้ยนี่ระดับยากสร้างผิดสร้างผิดสร้างระดับยากเฉยเลยวัตตาปาร์คอะไรของผมครับพี่อ่ะมึนเฮ้ยผมสร้างแบบง่ายนะหรือว่าผมไปติ๊กแบบยากวะเออเลยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องนายด้วยนะครับที่อุตส่าห์เอาไอวีมาให้ผมรีวิวของจริงๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ